反乱軍は王都に近い町に本拠地を移したみたい。もう時間がない。ดูเหมือนกองกำลังกบฏย้ายฐานทัพมายังเมืองที่ใกล้กับเมืองหลวงไม่มีเวลาแล้ว大丈夫。きっとまだ間に合うわ。ไม่เป็นไรยังทันแน่ไหนก็รีบไปกันเถอะやめた。ไม่เอาแล้วฮะอะไรนะโอ้ยลูฟี่早く行って反乱軍を止めなきゃお前100万の人間ลูฟี่นายต้องรีบไปหยุดกองกำลังกบฏสิคนเป็นล้านจะปะทะกันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะสมันเน่น่าเบื่อเฮ้ยว่าไงนะนี่แกบิบิ俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよวิวี่ฉันอยากอัดข้อความให้ปิวฮะ反乱してる奴らを止めたらクロコダイルは止まるのかลองคิดดูสิถ้าหยุดพวกที่กำลังก่อกบฏแล้วข้อคดายจะหยุดเหรอต่อให้ไปถึงเมืองนั้นน่ะพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะเป็นโจรสลัดไงบางทีหมอนี่ก็เข้าใจประเด็นหลักโดยไม่ต้องคิดอะไรเยอะดีแฮะเธอน่ะคิดว่าถ้าไม่มีใครตายในการต่อสู้ครั้งนี้ก็คงดีทั้งคนในประเทศแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยทั้งที่คู่ต่อสู้คือ7เทพโจรสลัดแถมเป็นการต่อสู้ที่มีคนเป็นล้านกำลังลุกฮือเธอยังคิดอยู่ว่าถ้าทุกคนปลอดภัยก็คงดีน่ะไม่อ่อนหัดไปหน่อยเหรอคนเราก็ต้องตายอยู่แล้วนะสวัสดีคุณลินมีรินนะครับผมพอทีพูดแบบนั้นได้ยังไงตอนนี้เรากำลังพยายามหยุดเรื่องนั้นไม่ใช่หรือไงทำไมต้องมีใครตายด้วยล่ะทั้งหมดเป็นความผิดของข้อกระดาษแท้ๆน่ะถ้างั้นทำไมเธอต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้ด้วยล่ะพอเห็นประเทศนี้แล้วฉันเองก็รู้ว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรน่ะเข้าใจไหมแล้วมันคืออะไรเล่าเธอคิดว่าการเดิมพันแค่ชีวิตเธอคนเดียวมันจะเพียงพอหรือไงแล้วถ้านายพูดอย่างนั้นมันต้องเดิมพันด้วยอะไรล่ะฉันไม่มีอย่างอื่นที่จะเอาไปเดิมพันได้อีกแล้วนะก็ลองเดิมพันด้วยชีวิตของพวกเราเข้าไปด้วยไงพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือไงวีวีช็อกครับโอ้จริงแล้วเธอเป็นคนที่เจ็บใจจนอยากจะอัดหมอนั่นให้ปิวที่สุดเลยไม่ใช่เหรอบอกมาเถอะที่อยู่ของเขาก็ได้น่ะอยู่ที่ไหนมีภาคนี้เล่นตั้งแต่เนื้อเรื่องเขาก็ได้เลยนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะโผล่มาก็ซัดไอ้นี่เลยบิ๊กมัมอะไรเงี้ยบังคับให้เลือกซันจิครับตัวเดียวดีเลยกำลังอยากลองพอดีอันนี้ผมสตรีม2ช่องทางเหมือนเดิมนะฮะมีทาง YouTube ด้วยนะครับผมถ้าท่านใดสะดวกทางไหนก็เยี่ยมชมได้เลยนะครับถ้าฝากกด Subscribe ใน YouTube ด้วยก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะโหลดนานมากนะด่านクロコダイルのいるレインディナーズを目指したルフィたちだったが、ครับ ルフィがスモーカーに追撃され、ไปที่ข้อใดอยู่นะ3時、チョッパーとはぐれてしまう。แต่ถูกสโมเกอร์ไล่ตามมาทำให้พัดหลงกับวีวีซันจิแล้วก็ชอปเปอร์นะครับスモーカーともどもレインディナーズに突入したもののルフィたちはクロコダイルの罠によって捕らえられてしまった。ああ
ลูฟี่และสโมเกอร์ก็ตกหลุมพรางของคอคอไดครับจนถูกจับกลุ่มตัวไว้นะกับดักแยกจนชะมัดเลยป้าผ่าสิช่วยไม่ได้เลยจริงๆนะนี่เอาจริงนะมันเป็นกับดักที่หลีกเลี่ยงได้นะรู้ไหมแต่พวกนายดันพุ่งเข้ามาแบบไม่ทันคิดหน้าคิดหลังแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงแหละพวกนายเนี่ยนะไม่คิดอะไรกันเลยอย่างที่พูดเลยนายเองก็ด้วยเหมือนกันแหละเพราะนายไล่ตามพวกเราในเวลาอย่างเนี้ยถึงกลายเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือไงฮะเอาละไหนๆก็จะตายพร้อมกันอยู่แล้วสนิทกันไว้ไม่ดีกว่าหรือไงฮะพวกแกครับคอโคไดครับผมอ๋อ噂通りの野犬だなสโมเกอร์君アナから俺を味方とは思ってくれてねเป็นสุมาจรจัดตามคำล่ำลือจริงๆด้วยสินะสโมเกอร์คุงดูท่าจะไม่ได้คิดว่าฉันเป็นพวกตั้งแต่แรกสินะแต่ก็ถูกต้องแล้วล่ะฉันจะให้พวกแกตายด้วยอุบัติเหตุแล้วกันฉันจะรายงานรัฐบาลว่าแกต่อสู้กับพวกลูกกระจอกได้ดีมากๆเลยนะไอ้เจ้าหมอนี่เป็นหนึ่งในเจ็ดเทพจนสลัดงั้นเหรอแกไอ้คอโคไดเฮ้ยเก่งจริงก็มาสู้กับฉันสิโว้ยแหมอย่าเห่าหอนแบบนั้นสิเอาละได้เวลาเริ่มงานเลี้ยงพอดีเลยใช่ไหมมิสออลซันเดย์มามอนุกฮันดังกอัลบาน่ามุ่งไปที่บุกิดัสค่ะกองกำลังกบฏกำลังเคลื่อนทัพไปสู่อันบาน่าแล้วล่ะตอนนี้เอาละงั้นพวกเราก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะพอดีมีธุระต้องจัดการที่อันบาน่าน่ะครับมีแมลงสื่อสารมาครับนี่พัฒนาการกากาครับเอ๊ะแกเป็นใครวะฉันเหรอฉันคือมิสเตอร์องชายนายคงดูแลลูกเรือของเราอยู่สินะมิสเตอร์องชายตอนนี้แกอยู่ที่ไหนฮะเรื่องนั้นบอกไม่ได้หรอกบอกไปนายก็เอ้ยโอ้ไม่เตยองชายลื่นฮะเจ้าปัญหาจริงๆนะฮัลโหลแต่ผู้ชายแปลกๆได้ที่หน้าเลนินัสครับมีเตยองชายโดนจับทันจีแน่นอนรู้สึกหรือเปล่าอ่ะแบบนี้ก็ดีไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักหน่อยเถอะมิสออสซันเดย์ที่忘れてたがこの部屋はじきに水に沈む。あ、ลืมบอกไปห้องนี้เนี่ยจะจมน้ำในอีกไม่ช้านี่นะลาก่อนนะหมวกฟางลูฟี่ฮ่า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 ซันจิปลอมตัวใส่แว่นด้วยต้องไปช่วยลูฟี่ครับเงื่อนไขการชนะช่วยเหลือลูฟี่เงื่อนไขการแพ้ซันจิล่าถอยหัดบาล็อกเวอร์ให้กระเด็นอะไรวะเนี่ยมีแผนที่การเดิมเรืออ๋อเป็นพวกเพิ่มนู่นนี่นั่นเหรอมาตังหมดแล้วครับไปออกเรือได้เขียดแดนศัตรูด้วยขอบคุณคุณแซกจังๆสำหรับ20ดาวนะครับผมขอบคุณมากครับเพราะคอไดกำลังทำเอาหัวอุ่นนะตอนนี้เมื่อกี้ก็คอมโบดีมากแล้วนะเจอมันใช้ท่าทรายอะไรไม่รู้อะ
ตายเฉยเลยงงเลยนี่แค่ด่านที่2ก็หัวอุ่นแล้วแหละเนี่ยเก็บเกตกันครับพวกนีพี่มีม็อกยังว่างครับใจเย็นครับผมจะต้องเคลียร์อีกเพราะโคไดอยู่ครับตอนนี้ถ้าเขาโคไดยังไม่ตายนี่นอนไม่หลับนะบอกเลยว่าเริ่มแค้นกันมาแล้วทำท่านซันจิพ่ายแพ้ถึง2ครั้งเหรอเนี่ยมาเจออัลติเมทเข้าไปไอ้พวกริ้วล้อตายซะข้างบนจริงเกมนี้มันเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะฮะผมไม่ได้ออนไลน์ไม่ได้จ่ายตังออนไลน์ไว้นะฮะเวลาเจอแล้วสินะคุณค็อกโคไดอยู่ไหนไหมรอบนี้ถ้าตายนี่มีปลาจอยอะ ไม่ใช่ボスだな。見つからぬように橋を渡ろう。橋の前の奴らを片付けりゃ一丁上がりだ。ลองดูที่ว่าถ้าไปหาลูฟี่เลยทำได้ไหมได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นบั๊กที่ทำให้คอคไดมีวันตายก็ได้นะทุกคนวีวีทำได้สักอย่างสิทำให้พวกเราออกไปจากที่นี่หน่อยถ้าไม่รีบจะเกิดสงครามการเมืองแล้วนะอดทนหน่อยนะฉันจะไปเรียกคนมาช่วยให้ได้เลยฉันไม่มีทางทอดทิ้งทุกคนแน่นอนเราก็มัวไปบวกอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะทุกอย่างเป็นไปตามแผนเลยเอ๊ะคุณซันจิบอกสถานที่ให้หน่อยได้ไหมองค์หญิงครับไปช่วยก่อนบางทีถ้าเรารู้ว่าสู้ไปก็ไม่ชนะเนี่ยเราต้องเปลี่ยนยุทธวิธีสินะเพราะภารกิจ
คือการช่วยลูฟี่นะครับด่านนี้เอ้ยมีของด้วยอ๋อเป็นไอเทมนะอย่าพึ่งเอาไว้ตกที่นั่งลำบากแล้วค่อยกินเอามิสเตอร์ทรีครับผมลูกน้องของคอคอไดงั้นเหรอเอาถ้าไม่ตายไปกินหน่อยไหมล่ะนี่ไงล่ะมิสเตอร์ทรีแม่กินเนื้อโดยบังเอิญจนได้โอ้มิสเตอร์ทรีมันง้างอะไรมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มองไม่เห็นเรียบร้อยจัดการมิสเตอร์ทรีสำเร็จลาก่อนจระเข้เฮงซวยเขียนโน้ตไว้บนตัวมิสเตอร์ทรีครับผมโดนเตะฟันหล่อเลยเฮ้ยแกมันจะมากไปแล้วไอ้พวกปาซิฟอร์สร้อยนั่นไปให้ไม่ได้จะฆ่าให้หมดรวดเดียวด้วยมือคู่นี้เลยมือคู่นี้เหรอต้องเรียกว่าหนึ่งมือแบบหนึ่งตะขอป่ะเพ่ครับพอเมื่อกี้เกือบจะจมลงไปในทะเลสาบแล้วสินะเส้นยาแดงผ่าแปดเลยลูฟี่จมน้ำหรือไงเนี่ยเฮ้ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าลูฟี่ให้ตายสิคนมีความสามารถนี่ต้องแบกรับความเสี่ยงหนักขนาดนี้เลยสินะโรโนอาทำไมถึงช่วยฉันฉันก็แค่ทำตามคำสั่งของกัปตันเท่านั้นแหละหมอนี่เนี่ยอารมณ์แปรปรวนไม่ต้องขอบคุณก็ได้มั้งครับลูฟี่ฟื้นแล้วครับไอ้คอโคไดมันอยู่ไหนตื่นมาก็ห้าวเลยเอ้ยรู้สึกตัวแล้วเหรอเอ้ยควันเฮ้ยนายควันนี่หว่านายจะสู้เหรอซิเคคงคายดาเกดะเซ俺がテネラを見逃すไปซะฉันจะปล่อยพวกแกไปแค่ครั้งนี้เท่านั้นนะจงคิดซะว่าถ้าเจอกันครั้งต่อไปแล้วก็ตายแน่นอนหมกฟางลูฟี่เอาล่ะไปกันเถอะฮันบาน่าอยู่ไหนอยู่ทางนู้นตรงไปทางตะวันออกน่ะฉันไม่ได้เกลียดนายหรอกนะเฮ้เฮ้ยรีบไปซะเถอะนะผ่านด่านจนได้ครับโหมัวไฟอยู่กับเขาโคไดตั้งนานได้เงินมาแสนหนึ่งโอ้สามารถเลือกมิดเครื่องแต่งกายของซันจิได้นะฮะเป็นชุดมิสเตอร์องค์ชายนะครับตอนที่3แล้วสู้ตายไร้ปาณีลูฟี่สู้กับคอโคไดนะจำได้ว่าตอนเด็กๆนี่มันมากเลยนะตอนสู้คอโคไดเอาคอโคไดจับตัววีวีไปครับสวัสดีคุณยศชุงโนนะครับผมเ
少々ふざけが過ぎたな、麦わらのルフィ。3分。それ以上てめえの相手なんぞしてられねえ。あほ。เขาเคยได้ว่าให้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นมีหีบสมบัติอยู่ซ้ายมือน่าจะเป็นที่เพิ่มพลังแน่นอนมีตังค์อยู่แสนนึงครับเพิ่มอะไรดีนี่อะไรเนี่ยเพิ่มอัตราดรอปเงินโอเคครับมาลุยบาซูก้ายางยืดโอเคอ๋อใส่ทักษะได้เหรอเนี่ยอ๋อโอเคไล่สังหารแน่นอนครับผมไปสำรวจแป๊บนึงว่าไอ้ในหีบมันมีอะไรนะโอเคครับเป็นเนื้อตามที่คาดการเราต้องทำให้กาดมันแตกก่อนนะเรียบร้อยครับกาดแตกแล้วไปไหนไปไหนจ๊ะสังเกตว่าท่าจะไม่เหมือนกับตอนที่สู้กับไคโดเมื่อกี้นะฮะท่าคอมโบจะไม่เหมือนกันท่าแรกเป็นท่าจับอันนี้เหมือนกันแล้วก็ได้ใช้หลุมทะเลทรายอ๋อจะถูกดูดครับผมมาอันติเมทเลยหมัดปืนใหญ่บาซูก้าเฮ้ยจับมืดเหรอเดี๋ยวถ้าไปใกล้ทรายดูดท่าทางจะไม่ดีมาการแตกแล้วครับทำไมเขากระไดมันดูอ่อนๆวะเฮ้ยไม่เก่งเหมือนตอนเป็นซันจีเลยอ่ะเดี๋ยวเราอย่าไปใกล้มากเดี๋ยวโดนทรายดูดไม่นายไม่โต้ตอบเราเลยยืนนิ่งๆนะหรือว่ามันมีร่างสองหรือไงฮะดูอ่อนๆชอบกลเรียบร้อยと思ってる。てめえのような口先だけのルフィなんざいくらでもいるぜ。麦わらのルフィ。このグランドラインにゃよ。
しそうだな。だが時期に楽になれる。くだらねえ時間を過ごした。ลูฟี่แพ้ไม่เป็นท่าเลยเทียวนาเซ戦うの D の名を持つあなたたちよD? どうやら無駄な質問みたいね。ねえ、ถ้าถอดผ้าคลุมจะดีมากเลยนะฮะ ไม่ใช่ ผ่านด่านครับผมง่ายเหลือเกินนะนี่ตอนที่4มีให้เลือก2ตัวเล่นใครดีดิงสามารถเล่น2คนได้ด้วยนะฮะเห็นมุมขวาไหมฮะถ้าอยู่บ้าน2คนกับเพื่อนเนี่ยก็เล่นกันได้นะฮะเอาซันจิแล้วกันเนื้อเรื่องที่จะเลือกจะต้องต่อสู้กับตัวละครศัตรูที่เป็นผู้หญิงซึ่งซันจิจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อคู่ต่อสู้เป็นผู้หญิงยืนยันจะเล่นหรือไม่ นี่มันตามการ์ตูนชัดๆอ่ะโอเคศัตรูผู้หญิงเราไม่เอาซันจิก็ได้ฮะ โอ้โหสุดยอดมีงี้ด้วยเหรอ เดี๋ยววันนี้จะเล่นถึงจบภาคอาราบัสต้าแล้วกันนะฮะโดดดานนานมากหายกอกบฏครับหายกบฏเริ่มขึ้นแล้วดูเหมือนกองทัพเรือก็มาแล้วสถานการณ์แย่สุดไปเลยนะแต่ฉันก็จะหยุดมันฉันเรียนรู้บนเรือมาแล้วความเลวร้ายของการยอมแพ้น่ะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะหยุดบาร็อกเวิลด์ที่ปลุกระดมการก่อกบฏบีบี้จังไปทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดการก่อกบฏแล้วกันนะขอบคุณนะทุกคนคิดว่าคงรู้อยู่แล้วสนามรบนี้มีตัวแปลงร่างที่ว่าอยู่อาจจะปลอมตัวเข้ามาพักพวกแล้วจ้องเอาชีวิตบีบี้เมื่อไหร่ก็ได้นะสักหน่อยก็จะต้องตรวจสอบคำสั่งของเพถ้าคิดว่าน่าสงสัยแม้แต่นิดเดียวก็ให้ตรวจสอบสัญลักษณ์ของพรรคพวกตกลงนะเข้าใจแล้วสัญลักษณ์เมื่อตอนนั้นสินะอิชิมิがアラバスタに上陸する直前のこと。ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる事件が起きた。変態が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露ルフィたちは大いに盛り上がり
その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしん。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの身の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちは円陣を組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。โอเคครับผมมาละโหศึกใหญ่น่าดูนะฮะมาครับลุยกันเลยครับกำจัดไอ้พวกหัวหน้ากลุ่มก่อนนะฮะผมลืมบอกไปอย่างครับสาวก Nintendo Switch นะฮะวันนี้เขามีประกาศเกมหลายเกมเลยนะมี Bravery Default ภาคที่2นะฮะแล้วก็เซโนเบดครับประกาศรางวัลจำหน่ายกันเรียบร้อยนะฮะ2เกมใครเป็นแฟนเกมไหนก็เตรียมเงินในกระเป๋าไว้ด้วยนะฮะเล่นกันจะไม่ทันอยู่แล้วตอนนี้ครับเคลียร์ไปแล้ว1นะเราต้องลงไปข้างล่างสักนิดนึงครับนะครับเพื่อนเราเหมือนเคลียร์ข้างล่างไม่ได้หรมาผู้นำปรากฏตัวต้องต้อนรับซะหน่อยครับท่านผู้นำเรียบร้อย
ยึดได้เรียบร้อยครับพวกเรานะมารีบไปค่ายจุดกลมๆครับแล้วก็มีเควสซับเควสครับเครื่องหมายตกใจนะต้องรีบไปช่วยเพื่อนหน่อยไม่โดนเหรอมาซานจิกำลังโดนลุมอยู่ครับผมรีบไปช่วยก่อนครับผมไม่ตายข้างหลังครับผมปั่นหน่อยปั่นเรียบร้อยเดี๋ยวข้างล่างครับไม่ตายฮะโอเคยึดครองได้หมดแล้วครับมิสเตอร์นัมเบอร์วันนะมิสเตอร์ทูด้วยโหมาแล้วเหรอเดี๋ยวนะมันมีไอเทมอยู่อ่ะหุ้ยเงินเฮ้ยผิดด้านนี้俺の名はサンジ。海の一流国。この国に手を出すな。ไปตรงกลางครับผมด้านนี้โอ้ยผิดด้านอ
าครับมิสเตอร์ทูโอ้โหเดินแอนมาเลยน่าเกลียดจริงลาสู้กับบอสล็อกเป้าไว้ครับดีสุดปั่นไหมล่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ้าวไม่โดนเรียบร้อยครับการแลกเพลงเตะที่เท่มากโอ้โหอย่างเท่ครับซันจิโอ้โหอย่างเท่ครับซันจิโอ้โหอย่างเท่ครับซันจิโอ้โหขนหน้าแข้งมันช่างแบบว่ากำลังจะซึ้งอยู่แล้วเชียวมาครับไปเดินต่อครับผมจัดการมิสเตอร์ทูไปแล้วเรียบร้อยตัวอะไรเนี่ยครับไปจัดการมิสเตอร์วันกันเถอะซ้ายนะสุดキャンセルアニメーションな。俺がお前に勝った。俺は鉄でも切れる男になってるだけだ。俺は今まで剣士と名乗る者に傷一つつけられたことはない。お前の過去を知らない。そういう思い出話をアルバムでしまったな。憎ったらしい野郎だぜ。
ขอข้ามนะฮะผ่านไปแล้วเนาะชุบมาตอนนี้ถึงของจริงแล้วว่าไอ้ศัตรูที่ซ่อนอยู่มันอยู่ไหนอะไปเคลียร์ตรงกลางให้ก่อนนะเหมือนน่าจะเป็นจุดกากบาท9จุดละออเดรมาฆ่าก่อนแล้วกันรีบเลยครับรีบเลยถ้าโซโลมันช้าด้วยกว่าจะเก๊กโอ๊ยโอ๊ยถูกตัวไปเฮ้ยโอ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 ้ยเสียเวลาเนี่ยอึดมากเร็วเร็วหายไปนาทีแล้วนิดเดียวนิดเดียวกาดนั้นขึ้นอีกโอเคครับผ่านซับเควสเรียบร้อยไปรีบไปครับข้างล่างด่วนๆเลยด่วนここから見える建物の中じゃねえかと。どこだ。手間かけさせてんじゃねえ。攻撃者どうだ。どういう交代を受けるような場所を考えれば分かるんじゃねえかと。ยิงเหรอผู้นำประกาศตัวไหนว่าดีบเลยครับดีบเลยมีเวลาแล้ว5ทีข้างบนข้างบนอ
とここが吹っ飛んじゃうんだ。早く砲撃手の場所を教えてくれよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。มันใบ้แบบว่าเป็นสถานที่ที่พวกแกเห็นผ่านตามาไม่รู้กี่รอบแล้วมันอยู่ไหนแล้วปะโถอันนี้ลงได้ไหมตรงนี้ผ่านมาแล้วมันต้องไปกลมๆไม่ใช่หรอกเหลือกระบาด2จุดแล้วกันขวาล่างกับซ้ายล่างโอเคเดินด่วนครับ4นาทีไม่ค่อยชอบด่านที่มันต้องผ่านแบบนี้เลยสามนาทีน่าจะซ้ายสุดอยู่บนที่สูงขึ้นบันไดไปฮะเดี๋ยวบอกนะอยู่บนสุดไม่รู้แหละไปทางซ้ายก่อนตายแล้วผ่านไหมยังไม่ผ่านไม่มีเวลาแล้วสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในนี้อะไรวะมันแวบมาหมดเลยเฮ้ยตรงไหนล่ะพี่หอคอยนาฬิกาแน่นอนค่ะโอเคหอคอยนาฬิกาอ๋อตรงกลางนี้เองจัดไปแล้วมาต้องทันนะ2นาทีโอ้ยกอดจะช่วยกล้วยทอดลงไปได้ไหมเนี่ยโอ้เร็วๆๆ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 ๆซ้ายเย็นไว้พ่อหนุ่มอยู่แค่นี้นี่เองขึ้นยังไงวะหรอขึ้นไงหอนาฬิกาปัญหาคือมันเข้าไปยังไงในนี้หรออ่ะโอเคผ่านแล้วโว้ยไอ้นี่ใช่ไหมเขาจะฟันให้ฉับเดียว48วิอึดจังวะโอ้เรียบร้อย
ผ่านแล้วยอดกัตตาโอ้ยี่สิบสองนาทีได้แค่ A บ้าบอที่สุดอ๋อได้ใช้ทาชิงินะこいつがポーネグリフか เล่นจบแล้วรีบปล่อยเลยครับผมรอรับแผ่น ใจเย็นๆนะครับคุณโจ解読はできたのかครับถามถอดรหัสได้ไหมค่ะอาราบัสตาのどこかに眠ってるที่น่าจะหลับไหลอยู่ที่ใดสักแห่งในอาราบัสตาฉันจะครอบครองมันเพื่อสร้างสุดยอดรัฐทหารบนแผ่นดินนี้そのために内乱を扇動しจึงต้องทำให้เกิดสงครามกลางเมืองในยึดของประเทศเพื่อการนั้นさあ読んでみせろเอาละอ่านอักษรนั้นให้ฟังหน่อยสิ世界最悪の軍事力กำลังทหารที่เลวร้ายที่สุดในโลกอาวุธโบราณพูตันอยู่ที่ไหนกันแน่知るされていないわไม่มีบันทึกไว้ค่ะที่นี่เป็นบันทึกไว้แต่ประวัติศาสตร์เท่านั้นโหนี่โคโรบินถอดเสื้อคลุมจะดีมากเลยนะดีเลยมุมนี้อะไรนะไม่มีคำว่าพูตันแม้แต่คำเดียวงั้นเลยน่าเสียดายโอไมวายูชูนาพาร์ทโอนาดัตเธอเป็นคู่หูที่เก่งกาจแต่ฉันจะฆ่าเธอตรงนี้ล่ะฮะポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば兵器の情報は俺に譲る。ถ้าฉันพาเธอไปยังสถานที่ที่มีポーネグリフเธอจะมอบข้อมูลของอาวุธให้ฉันนั่นข้อตกลงของเราしかし最後にお前は公約を破った。แต่สุดท้ายเธอก็ผิดคำพูดポネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。ポネグリフของประเทศนี้ไม่มีแม้แต่บอแสของพูตันあなたがそういう行動に出るなら私にも考えがある。มุมนี้ดีมากถ้าคุณจะทำแบบนั้นแล้วก็ฉันเองก็มีความคิดเหมือนกันมุมนี้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยจระเข้อยู่ที่ไหนฉันจะอัดหมอนั่นให้ปิวเลยあの奥ワニっぽいな。เอ๊ะในนั้นดูเหมือนจระเข้ฮะเป็นด่านที่5แล้วนะครับน่าจะได้สู้กับเขาคอดายแล้วล่ะไปลุยกันเลยมิซุโกะมิซุโอะคาบุระไนฟ์も刺さるでしょうよけたどこへすべてを許そうニコロビン。ตามเนื้อเรื่องนะโดนกระซวก。花から誰一人信用しちゃいねえからさ。นี่คำแปลจะตัวเล็กนิดนึงนะฮะโอเคครับลูฟี่ก็ดวลตัวเลยเหรอโอ้โหขออัปเกรดก่อนสู้สักนิดหนึ่งนะฮะโอเคของหมดพอดีมาครับลุยกันเลยครับมาเขาโคดายกลัวที่ไหนล่ะกด R3 ในการล็อกเป้านะครับผมหายไปไหนเนี่ย
てからもらう。ประตูมีกาดอยู่นะครับต้องทำให้กาดแตกก่อนนะครับถ้าเป็นสีม่วงเราก็อัดมันโดนละมามันมึนแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายเลยครับหมัดปืนกลดังยืดไม่เขาก็ได้มันไม่ค่อยมาบู๊อะไรนะอ๋อท่านี้เราจะมีเวลาไม่ค่อยมากแล้วนะให้โจมตีเสาครับจะมีเสานะครับโอเคมาน่าจะหมดแล้วนะเหมือนต้องรอให้เขาก็ได้มาตรงเสาหรือเปล่านะมันเป็นสายโลเกียเนาะมันโดนน้ำมันก็เราจะสามารถโจมตีมันได้โดนไหมเนี่ยเฮ้ยดีก่อนมันมีวงแดงครับเมื่อกี้มาการแตกเรียบร้อยได้เวลารัวไปไหนล่ะตายไหมเนี่ยโอเคซัดจนหมดพลังเลยเหรอลูฟี่ผ่านแล้วครับผมโอเคทำเวลาโอเคครับได้แรง S ปลดล็อกข้อกระไดครับสามารถใช้ข้อกระไดได้แล้วนะอ๋อเฉพาะในโหมดล่าสมบัติกับโหมดเล่นอิสระนะฮะの末ルフィはクロコダイルを撃破しバロックワークスは壊滅アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した
束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。สวัสดีคุณเติ้ลนะครับสวัสดีคุณเติ้ลนะครับメリーゴを心配する一味のもとに。ใครเข้ามาใหม่รบกวนพิมพ์ notify ด้วยนะครับ敵として戦ったミスター2ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも。เห็นคนหน้าแข็งนะครับ。踏み外せるは人の道。散らばもろとも、まことの空に咲かせてみせよう。สวัสดีคุณลินมีรินนะครับผมโอเมราのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビはクロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを守るとと。ขอบคุณสำหรับ20ดาวนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเมื่อวานหลับคาสตรีมเลยครับขอบพระคุณมากครับผมวีวีก็คิดถึงนะร่วมฟันฝ่ากันมานานนะวีวีฮูเดะโอะโมโตโซะอิโซะเกะวีวีจังไคกุโมะโซโกะมะเดะคิเตะรุโซะโอวาคาเระโออีนิคิตะโนอิมะนันเตะวาตะชิอิชชุนิวะอิเกะมะเซนอิมะมะเดะฮอนโตะนิอาริกาโตะ。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか。私は印なら罰がいい。なんで、海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。น้ำตาเป็นเมือกเลยอะ。ขอบคุณคุณอนุเชษนะครับที่กดติดตามนะครับขอบพระคุณมากเลยครับผมこのまま黙って別れましょう。โอ้ยังเท่อะから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。しゅっ